ยืมมารีวิวนะครับราคาพี่ๆไปอ่านใต้คลิปผมจะให้ไว้เป็นตัวเลขอารบิกสามารถอ่านนะครับเข้าใจได้เลยแล้วก็ลิงก์รายละเอียดสเปคผมก็ให้ไปข้างใต้ด้วยนี่คือมีดที่ยืมมารีวิวจาก Mr. j เตอร์เจ้านแล้วก็ยี่ห้อนี้คือ Two Sun Knives นะครับเป็นแค่ชื่อนะปกติซันเนี่ยพระอาทิตย์มันมีแค่หนึ่งเดียวมันจะเป็น2พระอาทิตย์พระอาทิตย์2ไม่ได้นะครับมันก็ต้องเป็น ท o sun เฉยถ้าเป็น To Sun สเติม S ก็ไม่ถูกหลักอีกนะครับจริงๆก็คือ,อเป็นชื่อยี่ห้อนะครับ o s u n นนิฟก็คือมีดหลายเล่ม mm. Made in อย่างเชียงชัยหน้านะครับเป็นแบรนด์ไม่ได้พรีเมียมมากนะครับแต่เป็นแบรนด์ระดับกลางแล้วค่อนข้างดีตัวรหัสตัวนี้คือ ts 1 9 5 m 3 9 0 ts 1 9 5 m 3 9 0นะครับผมราคาผมไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่พันบาทนะครับเปิดกล่องมาข้างในจะมีตัวมีดมาด้วย แล้วก็จะมีซองกันกระแทกแล้วก็จะมีซองพลาสติกมาอีกแล้วก็ซองพลาสติกอีกเจ้าของเขากแกล้งผมป่าววะผมไม่แน่ใจโอ้ยมีซองหลายชั้นจังเลยนะครับโอ้ยตัวด้ามมีนี่เป็นน้ํามันเต็มไปหมดเลยนะมือผมแบบเปื้อนน้ามันเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักมีดเล่มนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราวัดขนาดคร่าวๆนะครับสเปคเต็มๆอ่านใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าใครยังไม่อยากจะเสียเวลาดูตรงนี้กดขยับข้ามไป10วินาทีได้ น้ำหนักมีด129กรัมนะครับผมก็มีน้ำหนักพอสมควรกับมีดขนาด EDC นะปกติคือผมจะพกมีด under under เดอยห้าสกรัมนะครับหรือว่าอาจจะันเดอร้อยกรัมก็ยิ่งดีหัวท้ายเมื่อพับอยู่นะครับที่11ซนติเมตรหรือประมาณ4.4นิ้วนะครับแล้วก็มีดเมื่อกางออกมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะมีความยาวผมเดาว่าน่าจะประมาณ7นิ้วกว่าประมาณ7.6นิ้วนะครับ19.3ซนติเมตรใบมีดความยาวเฉลี่ยประมาณ 3.25นิ้วนะครับหรือว่า8.3เซนติเมตรนะครับกับน้ำหนัก120กว่ากรัมนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้าง ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เมามากนะครับโดยตัวมีดนะครับแน่นอนว่าเป็นมีดที่ออกแบบมาดูแฟชั่นนิสตาพอสมควรนะครับด้ามก็จะเป็นโลหะที่มีความพรีเมียมความแข็งนะครับทนทานแล้วก็ส่วนพิเศษของด้ามคือเป็น i n t e ร์เกลนะครับก็คือทั้งด้ามที่เป็นโลหะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยจะใช้แท่งโลหะแท่งเดียวกันแล้วก็ใช้เครื่อง CNC กัดกลึงเซาะขึ้นมานครับให้เป็นร่องเข้าไปนะเป็นช่องว่างใส่ใบมีดเข้าไปแล้วก็ เสอล็อกบาร์ซึ่งอันนี้ก็เป็น i n t ร g ก a l ล o อกด้วยนะครับ i n t e ร r a l frame และ integral ล o อกด้วยอาจจะเรียกว่า h a n d ิลก็ดีกว่านะครับเพราะว่า handle คือด้ามจับซึ่งวัสดุผลิตด้ามเนี่ยเท่าที่สังเกตน่านจะเป็นไทเทเนียมอลลอยนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นลักษณะคือเป็นด้ามตรงๆผ่าลงไปนะครับแล้วก็เสอล็อกบาร์ท้ายก็จะเป็นท้ายที่มีความาละมุนนะครับแล้วก็สันด้ามก็แบนตรงเลยแบบนี้มีความแอนแอนนิดๆน,น,นะครับแต่ค่อนข้างที่จะดูตรงไปตรงมา ด้ามจะมีความโค้งคอนทัวร์ตั้งแต่จากด้านบนลงด้านล่างเป็นมิตินะครับแล้วก็ไล่จากหน้าไปหลังซึ่งลายที่เขาทํามาบนผิวตรงนี้ก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกระจายอยู่ทั่วเหมือนลายช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตบาร์เนาะแล้วก็มีการทำแซนบลสัสหรือว่าพ่นทรายให้มันเกิดความละมุนขึ้นอีกครับจับก็ไม่รู้สึกกระดากมือแต่ก็ไม่เลื่อนมือด้วย เหลี่ยมมุมทั้งหมดลบเหลี่ยมมาหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณล็อกบาร์เองก็จะมีการผ่าเว้นไว้มีการทำสตีลอินเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลป้องกันล็อกสึกและป้องกันล็อกติดขัดนะครับก็เพราะว่าไทเทเนียมมันลอยมันไม่ได้แข็งนะครับมันยืดหยุ่นมันน้ำหนักเบาแล้วมันอ่อนทำให้มีอาจจะเกิดการติดขัดขนาดใช้งานส่วนโบสเตอร์หรือว่าตัวล็อกพิเวตสกรูก็เป็นโลหะ เงานะครับน่าจะเป็นฟลกสเตเลนหรือแม้กระท,ทั่งเทนเทเนียมเหมือนกันดูหรูหราดีด้านล่างก็มีฟิเกอร์กกราดขนาดใหญ่ตรงนี้ส่วนสันมีดจะเป็นแรมนะครับขึ้นมาพร้อมจิมปิ้งแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีทั้มเรสหรือว่าที่พักนิ้วข้างใบมีดจะมีฟูลเลอร์หรือว่าร่องนะครับสามารถใช้ช่วยในการเปิดกางได้แล้วปลายก็เป็นส่งวอนคลิฟนะครับตัดเฉียงลงมาขายขายมีดคัตเตอร์นะครับซึ่งออกแบบมาให้มีดมีประสิทธิภาพในการ เจาะทะลวงกดนะครับแล้วกรีดตัดแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นมีด everyday carry แนว tactical แนวต่อสู้ส่วนการขึ้นคมเป็น s i l v e r r อ i d นะครับที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่บริเวณกลึ่นกลางของสัดส่วนใบเลยทั้งสองฝั่งผิวซาตินนะครับที่บริเวณ uh, g r i d i n n g หรือว่าคมเนี่ยก็ทำออกมาได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าลายซาตินค่อนข้างชัดนะครับเป็นรอยกลายขึ้นมา ส่วนด้านบนที่เป็นร่องก็จะมีการใช้แซนบล a ัสทำให้มันมีการคอนทราสตัดกันร,ระหว่างข้างมีดที่เป็นซาตินแล้วก็ด้านในที่เป็นแซนบลัสแล้วกข่มมีดที่เป็นซาตินอีกครั้งหนึ่งมีมาร์กิ้งท Suns สพร้อมโลโก้แล้วก็เป็นชื่อรุ่น T.S. 1 9 5โลหะเป็น b รูเลอร M. 3 9 0ซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลเกรดสูงนะครับทนการเสียดสีแข็งมากแล้วก็รับยากด้วยนะทนสนิมสูงด้วยนะครับแล้วก็มีความ ทนทานในการใช้ง,งานสูงตรงนี้น่าจะเป็นดีไซเนอร์ของคนออกแบบนะครับ M w u D มั้งนะถ้าลองสังเกตดูตรงนี้ก็จะมีร่อง Detent Ball นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าเองก็จะมี Finger t o y สามารถจะวางพักนิ้วในลักษณะนี้มีการทำ Sandblast มาที่ร่องนิ้วนะครับแล้วมีก็ e c o n o m i c ค่อนข้างดีด้วยเป็นมีด Combat Tactical ได้ส่วนด้านหลังก็จะมีช่องที่สามารถจะวางนิ้วนะครับในลักษณะนี้ได้ พอคลิปเป็นไทเทเนียมแบบเพนสไตล์นะครับพร้อมกับคล้ายๆเป็นดีเทนบอลตรงนี้สามารถเน็บเข้าแล้วดึงออกคางเกงจากกางเกงนะครับเป๋าได้สะดวกไม่สามารถจะย้ายฝั่งหรือว่าย้ายตำแหน่งได้เลยนะครับระบบล็อกเป็น RIL หรือ Rift Integral Lock แล้วก็ฟ l ิปเปอร์เนี่ยจะเป็นแบ็ k ฟลิปเปอร์ตรงนี้นะครับเวลาเปิดกลางก็ใช้นิ้วเกี่ยวกระตุกตรงนี้นะครับมีก็จะถูกกลางออกมาหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วดันตรงร่องฟูลเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเหลี่ยมมาอยู่ก็ ดันได้ด้วยนะเปิดแบบนี้ก็ได้นะถ้าไม่อยากได้ฟลิปเปอร์ส่วนระบบล็อกก็เป็น Reef Integral Lock หรือบางคนเรียกว่า Titanium Frame Lock นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะดันเปิดมีดในลักษณะนี้นะครับได้หรือจะเป็นการฟลิปด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครัดีเทนต t ต้องทำให้แน่นหนามากนะครับเราต้องบอกเลยว่าดีเทนตค่อนข้างดีส่วนสันตรงนี้ด้านบนเนี่ยค่อนข้างคมนะครับผมจะลองให้ดูนะสันบนตรงนี้นะครับ ถือว่าคมมากเลยนะไม่รู้ทําไมเขาถึงทําไว้คมขนาดนี้นะครับตรงนี้จริงๆทําคมแค่ข้างในนี้ก็พอตรงนี้ไม่ต้องคมก็ได้ต้องระวังสลกนิดนึงถ้าใช้งานนะเพราะว่าคมที่สั่นเลยจริงๆแค่ปาดลบเดี่ยมออกก็โอเคแล้วนะครับเปิดก็ใช้ฟิปเปอร์แท็น่าจะดีสุดส่วนด้านบนตรงนี้ก็น่าจะเล่นฟอนฟิปเปอร์ได้ด้วยนะได้ด้วยเนาะเพราะว่าออกแบบมาให้เปิดได้หลายท่านะจะเป็น black ฟิปเปอแบบนี้จะเป็น reverse flick นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนจะเป็นการเปิดแบบใช้นิ้วโป้งดันแบบนี้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็น front flipper คือจะมีลายการเลื่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับสามารถจะจับในลักษณะนี้อย่าบีบตรงล็อกบาร์นะครับจับอย่างนี้แล้วก็เอานิ้ววางตรงนี้นะครับจากนั้นก็ฟลิกนะครับมีก็จะออกมาเดี๋ยวลองดูนะถ้ามันผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใช้ข้อมือสะบัดช่วยนะครับนี่คือทู s ั n ts 1 9 5นะครับเท่ไม่เบาเลยนะเล่มนี้นะครับ เป็นไทเทเนียมทั้งเล่มหรือทั้งด้ามเลยอินทร์เกลแล้วก็ใบเป็นสเตลเลสสตีลเกรดพรีเมียมด้วยนะครับหน้าตาก็ดุดันไม่น้อยเลยขอบคุณเจ้าของนะครับที่เลื่อเฟือให้มีรีวิวนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าจุดหมุนน่าจะเป็นอบอเบรริงนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูถ้าดันเปิดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับลื่นน้ำมันเยอะมากมีเทนโคตรแน่นเลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้านะระวังนะครับคมตรงนี้เนาะเวลารูปตรงนี้ด้วยนะครับมุมตรงนี้จะคมๆคมหน่อยสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิตไรเดนเอาท์